ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเคารพให้กรรมการนิดหนึ่งนะคะเอายังไงดีคะให้พร้อมกันนะหนึ่งเดี๋ยวถ้าเขาไม่เอาทำยังไงก็ไม่เป็นไรแปลเลยโอเคเอาพร้อมกันหนึ่งสองสามให้โอเคตามธรรมเนียมนะค่ะเอาละนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของ Cosplay Contest นะคะกับการประกวดครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะคะของเกมองมิวจิกับ OMJ Cosplay Contest นี่นะคะเดี๋ยวเรียกว่าเป็นเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเหล่า Cosplay ที่ตอนนี้มายืนรอสแตนบายเต็มไปหมดเลยบอกเลยว่าสำหรับ Cosplay Contest ของเราในครั้งนี้มีทั้งหมด 52 คนเยอะจริงๆและที่สำคัญค่ะนิชิเพราะว่าตอนเดี๋ยวพอช่วงเวลาประมาณหลังจากที่น้องๆโชว์ตัวกันครบ52คนค่ะเราจะมีการจับนะคะลัคกี้ดอ1พัดแรกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ใครมีพาสปอร์ตอยู่ในมือยกขึ้นมายกขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะจะเห็นว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยมี2ส่วนเนาะจะมีส่วนที่เขียนว่าลัคกี้ดอร์อยู่นะคะให้เก็บแล้วก็เตรียมเอาไว้เลยเดี๋ยวเราจะมีกล่องให้หย่อนลุ้นลัคกี้ดอร์กันค่ะเดี๋ยวเราจะให้นะคะเดี๋ยวจะมีพิตตี้สาวสวยเนี่ยมีพิตตี้สาวสวยเนี่ยเขามาเก็บลัคกี้ดอร์นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยเดี๋ยวกล่องของเราจะเดินชั่วถึงเลยเตรียมตัวไว้เก็บต้นขั้วไว้นะคะไม่ใส่หมดนะจ๊ะเอาเป็นว่าตอนนี้คณะกรรมการของเราพร้อมแล้วค่ะนิชิใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มการแข่งขันนะคะนิชิขออนุญาตแนะนำกรรมการกันสักนิดนึงว่ากรรมการของเราในวันนี้มีใครกันบ้างนะคะเริ่มจากที่ท่านแรกเลยนะคะคุณกุ๊กกิ๊กนะคะจากเว็บ Prop and Off นะคะเว็บอีเวนต์การ์ตูนอันดับหนึ่งของประเทศไทยท่านที่สองนะคะคุณชิโนะมาโกโตะนะคะบรรณาธิการนิตยสาร Cosmag ค่ะ และท่านที่สามนะคะเรียกได้ว่าเป็น cosplay idol ในใจของน้องๆหลายๆคนนะคะพี่เทมค่ะและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์จากเกมองเมียวจีนะคะคุณอากิระค่ะนี่นะคะก็ทั้ง4ท่านเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมารับหน้าที่บทหนักคอยแบบว่าเป็นคนตัดสินว่าใครจะได้ที่1ของรางวัลนี้ไปนะคะ รู้สึกว่าพิธีกรเป็นอะไรที่เบาสบายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหันไปเนี่ยแต่ละคนนี่โอ้โหเขามาเต็มแน่นอนนะคะวันนี้ต้องแบบมีการเชือดเฉือนชิงชัยกันแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะภาระหนักใจจะอยู่ที่กรรมการทั้งหมดเลยใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวส่วนนี้นะคะขออธิบายกันเพิ่มเติมนิดนึงว่า กรรมการเนี่ยจะต้องให้คะแนนอะไรยังไงบ้างนะคะโดยเกณฑ์การให้คะแนนของเราเนี่ยแบ่งเป็น1ท่านนะคะมี100คะแนนพิจารณาจาก3หัวข้อนะคะก็1ความสวยงามของชุดแล้วก็อุปกรณ์30คะแนนนะคะก็มาดูกันว่าชุดเป็นยังไงพร็อพสวยไหมดีเทลเก็บรายละเอียดได้ครบไหมนะคะหัวข้อที่2นะคะความเหมือนของตัวละครต้นแบบ นั่นก็คือว่าสามารถคีปลุคคาแรคเตอร์ของตัวละครได้ไหมถ้าเป็นตัวละครที่ดุเป็นคนที่ดุเข้มอะไรอย่างนี้จะมาแบบหลั่นลากุ้งกิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อีก30คะแนนนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะการแสดงออกบนเวทีจะให้มาเดินโชว์เฉยๆเนี่ยอาจจะแบบว่าน้อยไปหน่อยจะต้องมีการแอคท่าให้เหมือนกับตัวละครใช่นะคะซึ่งอันนี้ขออนุญาต อธิบายเกี่ยวกับจุดการยืนในการโพสท่าสักนิดนึงนะคะก็คือจุดแรกนะคะคอสเพลย์ของเราจะมายืนที่ตรงนี้แล้วก็โพส1โพสพี่ลูกหญิงอยากลองไหมคะจะดีเหรอคะเอาเลยค่ะเป็นสาธิตเชิญค่ะตบมือให้พี่ลูกหญิงหน่อยผู้เข้าประกวดหมายเลข0ของเรานะคะพี่ลูกหญิงค่ะเชิญค่ะเดินมาถึงตรงนี้นะคะโพส1ครั้ง แล้วหลังจากนั้นนะคะก็เดินขึ้นมาทางเวทีด้านนี้เลยค่ะนี่ด้านนี้ด้านนี้อ่าเดินแบบชึบอ่ามั่นใจหมุนตัวหนึ่งครั้งตรึงอันนี้เป็นแอคที่สองนะคะหลังจากนั้นจะมาโชว์กันที่แอคที่สามตรงนี้ค่ะเอาท่าไหนดีเอาท่าไหนดีมาถึงตรงนี้ยังจะอายอีกเหรอถามจริงฮารุเคนเลยอ่ะท่าสุดท้ายนะเอาดีๆนะจบที่ตรงโน้นเลยค่ะ เดี๋ยวตรงโน้นตรงโน้นลงไปอีกนิดนึงนั่นแหละค่ะเอาดีๆเอาสวยๆเอาสวยๆค่ะนี่ค่ะสองปรบมือให้กับพี่สาธิตของเราด้วยนะคะ
ก็4จุดนี้นะคะและหลังจากนั้นก็จะเดินลงไปเพื่อไปต่อแถวใหม่ด้านล่างให้วนขึ้นใหม่อีกรอบอ้าวไม่ใช่พอแล้วเดินรอบเดียวพอนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการแสดงของเราคร่าวๆนะคะค่ะสำหรับเงินรางวัลนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเงินรางวัลกันดีกว่าได้เลยค่ะค่ะเงินรางวัลของเรานะคะที่1จะได้เงินสดมูลค่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่ได้แค่เงินใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะยังมีฟิกเกอร์คางูระมูลค่า 4,500 บาท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 ไม่มีใครเล่นก็เล่นกันเองค่ะแล้วก็ยังมีมากาชามะ X3000 ก็คือคูณไอเทมมากาธมะให้ 3,000 อันค่ะโอ้โหขอบอกเลยว่ามากาธรรมะเนี่ยเป็นไอเทมสำคัญมากๆในเกมนะคะเพราะฉะนั้นได้ไปฟินแน่นอนนะคะมาต่อกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะหรือว่าที่2นั่นเองนะคะก็จะได้รางวัลเงินสดมูลค่า 7,000 บาทนะคะฟิกเกอร์คางูระมูลค่า 4,500 บาทแล้วก็มากาธรรมะ 2,000 อันค่ะค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ค่ะจะได้รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาทฟิกเกอร์คางูระมูลค่า 4,500 บาทและมากาชามะนะคะ 1,000 อัดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะทีมงานใจดีนะคะยังแอดรางวัลชมเชยให้เราอีก4รางวัล นะคะก็คือรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาทนะคะตุ๊กตาดารุมะนะคะ1ตัวนะเดี๋ยวมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะแล้วก็มากาชามะอีก500ค่ะค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นทั้งหมด7รางวัลด้วยกันใช่ค่ะรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทเลยทีเดียวเย้เอาไม่มีใครตบมือเองน้องๆที่แบบโอ๊ยมายืนรอนานแล้วอุตส่าห์แต่งตัวตั้งใจแต่งหน้าออกมาจากบ้านเป็นยังไงไม่ต้องเสียใจไปนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดของเรารับไปเลยเสื้อยืดลายลิมิเต็ดจากองค์เมียวตีค่ะจะเต็มมาซะขนาดนี้จะให้ไปมือเปล่าได้อย่างไรแน่นอนเราไม่ให้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนค่ะค่ะและอย่าลืมลัคกี้ดอลนะคะตอนนี้อยู่ในมือแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่โชว์ตัวครบ52คนเราใช้ทุกคนเนี่ยใส่ลัคกี้ดอลนะโดยที่มีพิตตี้สาวสวยเนี่ยมาเก็บกำบัตรเอาไว้ให้แน่นอย่าให้ใครขโมยของเราไปใช่ระหว่างนี้ถ้าพร้อมแล้วกรรมการพร้อมไหมคะพร้อมนะคะผู้เข้าประกวดพร้อมไหมคะทีมงานพร้อมไหมคะเอาพร้อมชู2นิ้วด้วยอย่างนั้นเราไปประจำที่กันเลยดีกว่าค่ะพี่ลูกหญิงโอเคค่ะเชิญเลยค่ะนะคะหลังจากนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะกับการประกวดองค์เมียวจิคอสเพลย์คอนเทนต์นะคะโดยเราจะเริ่มกันที่หมายเลขแรกเลยนะคะหมายเลข1นะคะคอตัวละครโยโตฮิเมะค่ะตัวละครตัวที่2โมมิจิค่ะต่อกันที่หมายเลข3นะคะโฮตารุคุสะค่ะและสำหรับหมายเลข4น้องสาวผีดิบค่ะต่อกันด้วยหมายเลข5เลยนะคะชิโรโดจิค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข6โจโจค่ะน้องผีเสื้อของเรานะคะโจโจต่อเนื่องกันไปไวๆเลยนะคะหมายเลข7ค่ะคิวเคซึมคิเมะนะคะเซ็กซี่มากใช่เป็นแวมไพร์สาวค่ะว้าวต่อมาเนี่ยน่ารักนะสำหรับตัวละครตัวนี้ฮิกันบานะค่ะดูชินิกามิกันไปเยอะแล้วนะคะมาเจอองค์เมียวจิกันบ้างนะคะกับหมายเลข9นะคะยาโอะพิคุนิค่ะและตัวนี้นะคะเป็นตัวละครชื่อว่าโฮตารุคุสะต่อกันที่หมายเลข11นะคะอาโอโบสุค่ะค
คนคอนเซปต์กันเอาไว้ได้อย่างดีเลยสำหรับตัวต่อไปนะคะที่ฉันก็ชอบมากเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ชิโรโดจิค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าชิโรโดจิมีฝาแฝดมาด้วยไหมจริงเหรอใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเจอนะคะมาเจอกับหมายเลข13ของเราก่อนนะคะยูกิออนนะค่ะเธอจะมาพร้อมน้ำแข็งหรือเปล่าต่อมาตัวละครนะคะเลข14นะคะโยโกะค่ะโอ้โหชุดอลังการมาแบบหูน่ารักมาเชียวไม่ขาดคำนะคะมากันแล้วนะคะกับหมายเลข15นะคะคูโรโดจิค่ะนี่คือคู่แฝดใช่ไหมคะใช่เขาเป็นแฝดกันมีสีขาวกับสีดำตัวนี้นะคะอีกหนึ่งตัวกับคางูระนั่นเองค่ะมาพร้อมปลาทองอยู่บนหัวน่ารักมากเรามาเจอ SSR กันนะคะหมายเลข17 RO อันดนค่ะและสำหรับตัวละครต่อไปค่ะตัวนี้คือฮันเนียค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเช่นะคะชุดนี้กับชื่อยูกิโดจิค่ะโอ้โหรุ่นจิ๋วก็มานะคะต่อกันหมายเลข20นะคะโยโกค่ะและสำหรับสาวสวยของเรานะคะกับตัวละครชื่อว่าคาโชฟุตเกสึค่ะนี่นะคะคนนี้มาแบบมีพร็อพภาพวาดลอยตามาด้วยเหมือนในเกมเลยทีเดียวฉันสงสัยว่าดอกบัวจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเขามาใกล้ๆเราขอลองดมดูตัวนี้มาอีกแล้วนะคะกับคางูระอันนี้มาในสกินแบบชุดปีใหม่นะคะโอ้ขอบอกเลยว่าเอฟเฟกต์ภาพวาดดีมากมีการขยับไหวตลอดเวลาโอเคต่อกันที่หมายเลข23นะคะโอเทนงูสงสารภาพวาดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข24ซากุระค่ะชื่อก็บอกแล้วว่าซากุระนะคะมาอีกแล้วตัวนี้คนคอสเยอะนะคะสำหรับคางูระนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าเป็นองค์มิวจิหลักของเราเลยค่ะพี่ลูกเก่งคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสกินหลักนะคะปากพร้อมร่มแล้วก็น้องปะทองค่ะสำหรับหมายผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข26นะคะยูกิโอนะสาวน้อยหิมะของเราต้องบอกว่าเป็นพูดหิมะของเรานะคะและนะคะต่อมาเจ้าหญิงน้อยๆกับคางุยะฮิเมะค่ะระหว่างนี้ก็สามารถที่จะโพสแล้วก็เดินลงไปต้องแอบสปอยก่อนว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยแต่ว่าอีกไม่นานนะคะระหว่างที่รอนะคะก็คงคอนเซ็ปต์คาแรคเตอร์เอาไว้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าการคีปคาแรคเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการให้คะแนนของเรานะคะใช่หลุดแล้วหลุดเลยใช่นะคะต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข28นะคะโอเทงู SSR ที่ทุกคนหวยหวนอยากจะได้นะคะท่านโอเทงูของเราปีกของเขาช่างงามขอบอกเลยว่าโดนลมพัดของท่านโอเทงูเนี่ยกระจายต่อมาค่ะสำหรับตัวละครตัวนี้น่ารักอ่ะโคตารุคุเซค่ะน่ารักอ่ะตัวเนี้ย
ใช่เป็นสาวน้อยสายฮิวนะคะน่ารักกรุงกริ้งมีกระดิ่งมาเต็มตัวเลยโอเคค่ะเลื่อนมาเรื่อยๆเลยนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข30นะคะโมมิจิค่ะสาวน้อยปากกว้างในเกมเนี่ยเขาแบบว่าแอบรักตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเป็นรักสามเศร้าจริงเหรอใช่เป็นแบบว่าสาวน้อยผู้น่าสงสารดูร้องไห้เซ็ตกับน้ำตากระซิกกระซิกาน่าเศร้าตลอดเวลามาด้านนี้บ้างโอ้โหนี่มาอีกหนึ่งคนแล้วนะคะกับพ็อปสุดอลังการนะคะคาโชฟูเกสึค่ะมากับภาพวาดอีกแล้วใช่เพราะว่าคนนี้นะคะเป็นผู้ที่หลุดออกมาจากภาพวาดค่ะพี่ลูกหญิงมีหน้าล่ะเขาจะดูเหมือนแบบนางในภาพใช่ต่อมาเลยนะคะสำหรับตัวนี้ยาโอบิคุนี่ค่ะออกมาตัวนี้เป็นยังไงคะไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหลุดคอนเซปต์นะคะไปเลยค่ะเอาฉากไปด้วยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะหมายเลข33ค่ะโอเทนงูค่ะโอเทนงูดิฉันชอบปีกของเขามากนี่มีการสะบัดปีกให้ดูด้วยนะว่ามันโบกได้นะโอ้โหสุดยอดมากว้าวเชิญหมายเลขต่อไป34น้องเป่าฟิวค่ะเราไม่คิดว่าจะมีใครคอสน้องเป่าปิวมานะคะน่ารักมากใครรักน้องเป่าปิวในเกมบ้างนี่นะคะเพราะว่าน้องเป่าปิวเป็นคนชอบเอาไอเทมมาให้เราฟรีๆเลยจริงมีคนสามารถที่จะคอสมองเห็นไหมคะทีมงานช่วยนิดนึงต่อมาเนี่ยค่ะ35โฮตารุคุสะค่ะน่ารักเขาก็จะมาแบบเป่าปิวจะทำอะไรท่านโอเทนงูคะ อ่ะสำหรับตัวนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ36ค่ะคางูระค่ะคางูยะนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันปลาทองตัวนี้นะคะสำหรับหมายเลข37ค่ะโมตารุคุสะค่ะโอ้โหผ่านกันไปแล้วนะคะกับ36หมายเลขค่ะดิฉันกลัวมาแล้วนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข38ค่ะคุโรโดจิเขาดูมืดมนมากขอบอกว่าเก่งสุดๆนะคะถ้าเกิดว่าฟันใครได้แล้วเนี่ยถ้าศัตรูตายฟันต่อเนื่องนะคะโหเรียกได้ว่าเทิร์นติดเมื่อไหร่เนี่ยตายก็ทีมนะคะตัวนี้นะคะตัวละครต่อไปหมายเลข39ค่ะอาโอโบซึคลิปคอนเซ็ปต์กันน่าดูเลยค่ะและสำหรับหมายเลข40ค่ะโยโกะค่ะจิ้งจอกสปอยฉายาได้ไหมจอมรักพาตัวนะคะอย่าอยู่ใกล้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าพวกเราน่าจะรอดค่ะเพราะเขาชอบรักพาตัวแต่เด็กๆโอ้ยดิฉันนุ่ง18เราเอางั้นหนู18ด้วยหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข41นะคะฮาคุโรค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นจิ้งจอกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นจิ้งจอกสาวนะคะใช้ธนูเป็นอาวุธค่ะดิฉันกลัวดีใส่กรรมการมากเลยหมายเลข42ค่ะเอ็นระค่ะมาพร้อมตุ๊กตาน้อยนะคะและหมายเลขต่อไปหมายเลข43ค่ะเจ้าหญิงปลาทองนี่นะคะ SR ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะคิงเนียวฮิเมะหรือเจ้าหญิงปลาทองนั่นเองน่ารักอ่ะใช่เป็นสาวน้อยขี้วินขี้วินใช่อ่ะ
ัดตัวต่อไปเลยค่ะหมายเลข44นะคะอาโอโบซึค่ะตัวนี้ก็คนคอสเยอะเนาะใช่หมายเลข45ค่ะโมมิจิค่ะตัวนี้เป็นไงคะเป็นปีศาจสาวปากกว้างค่ะพี่ลูกหญิงในเรื่องเนี่ยทำไมปากเขาไม่เห็นจะกว้างเลยอ่ะอันนี้มาเวอร์ชั่นสวยๆหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข46ค่ะโมโมฮานะน่ารักเกินใครไม่หาโมโมฮานะใช่มาตลอดเลยเราสองคนเนี่ยออกลอกเข้าทงเข้าพงตลอดเลยตัวต่อไปนะคะหมายเลข14-17ค่ะทาคุโรค่ะโอ้โหคนนี้บอกเลยมาเมคอัพจัดเต็มนะคะเหมือนในเกมเลยทีเดียวเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นสวยๆใช่อันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นเมคอัพจัดเต็มนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข48ค่ะคางูระค่ะอันนี้อย่าบอกว่าเวอร์ชั่นปีใหม่มาเต็มขนมิ้งเลยหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข49ค่ะอาโออันโดนต่อไปนะคะหมายเลข50นะคะอิจิโมคุเรนโอ้โห SSR นะคะที่มีพลังเกาะที่แข็งแกร่งมากต่อไปนะคะหมายเลข51นะคะโอเทงูเป็นปีศาจอีกาดำใช่ลมพัดทีขอบอกเลยว่าพลังปั่นคนนี้แรงมากนะคะมาถึงหมายเลขสุดท้ายของการประกวดของเราในวันนี้นะคะหมายเลข52โยโกค่ะและทั้งหมดนี้ผู้เข้าประกวดนะ OMC Cosplay Content 52ท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้พวกเขาด้วยค่ะนี่นะคะโอ้โหเป็นไงพะพี่หลุยส์แต่ละคนสุดยอดเคยเห็นอะไรอลังการงานสร้างขนาดนี้มาก่อนไหมอยากจะลงไปขอยืมคุณทามาสเลยนี่ขอบอกเลยว่านี่เป็นการประกวดครั้งแรกยังคึกคักสุดมันขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าปีหน้าจะเป็นยังไงจะแข่งขันกันดุเดือดขนาดไหนปีหน้านี่น่าจะ100คนได้นะคะมาเลยค่ะเวทีนี้ยินดีต้อนรับนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ลูกหญิงเอาอีกสักแอคไหมคะจะดีหรอหมายเลขสุดท้ายของเราในวันนี้อย่าฆ่าพี่เลย อย่าฆ่าใช่ไหมอย่าฆ่าพี่เลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปประชันที่ของเรานะคะอ่ะขอเสียงให้ปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยค่ะ52คนนี่คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะคะใช่เดี๋ยวก่อนเลยค่ะและตอนนี้ระทึกไหมคะระทึกสำหรับผู้เข้าประกวดนะคะเพราะว่า OMG Cosplay Contest ของเราจะประกาศผู้เข้ารอบ7คนด้วยกันมาแล้วเหรอคะรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผู้เข้ารอบ7คนด้วยกันจะมีใครบ้างเดี๋ยวขอเปิดตัวทั้งหมด7คนเลยค่ะทีมงานมีหมายเลข4หมายเลข23นะคะหมายเลข921และ31โอ้โหโฉมหน้าผู้ที่ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายของเรานะคะรู้สึกแบบว่าคงคอนเซปต์เอาไว้ก่อนนะคะคงคอนเซปต์เอาไว้นะคะสงสารน้องผีดิบเหลือเกินเป็นคนที่ต้องทุ่มเทแรงกายมากอยู่อย่างนั้นค่ะอยู่อย่างนั้นก่อนใครเป็นตัวอะไรนะคะคงเอาไว้รู้สึกว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็มีน้องสาวพี่ดีบนะคะมีโอเชงูนะคะอันนี้โมมิจินะคะโอยาโอมิคุนีนะคะดูจากข้างหลังมองยากมากคิวเกสึฮิเมะนะคะแล้วก็คาโชฟูเกสึอีก2คนเลยค่ะก็สมควรนะคะเพราะว่าจะมีอีก2คนที่มีความมานะอุตสาหะคอยถือฉากภาพวาดให้ด้วย
เอาล่ะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลชมเชยก่อนไหมได้เลยค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอากิระนะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะเกมองค์เมียวจิการีน่านะคะขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลด้วยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะนิชิขออนุญาตทบทวนรางวัลกันนิดนึงนะคะสำหรับรางวัลชมเชยของเราจะมีทั้งหมด4รางวัล นะคะเป็นรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาทนะคะตุ๊กตาดารุมะ1ตัวนะคะแล้วก็มากาธรรมะอีก500ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรางวัลชมเชยจะเป็นของใครใน7คนนี้เดี๋ยวเราจะประกาศผลเลยสำหรับรางวัลชมเชยคนแรกค่ะอันดับที่4หมายเลขสี่ค่ะปรบมือค่ะหมายเลขสี่ค่ะน้องสาวมีดิบนะคะระวังนะคะลูกเลยระวังนะคะลูกรับเลยนะคะดารุมะความสุขนะคะดารุมะสีแดงของเรานั่นเองเรียกได้ว่าน้องเนี่ยคีพคาแรคเตอร์ของการเป็นน้องสาวพีดิบตลอดเวลาเลยก็สมควรแล้วนะคะที่จะได้รับรางวัลนี่และรางวัลชมเชยอันดับที่3ค่ะหมายเลข23ค่ะหมายเลข23ค่ะโอเทนงูหน้าหล่อมากรับเลยนะคะดารุมะพรสวรรค์ดิฉันไม่รู้ว่าคนที่คอสอยู่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ดิฉันเดายากจังเลยแต่ดิฉันรู้ว่าหล่อมากนะคะต่อมาสำหรับนะคะรางวัลชมเชยอันดับที่2ค่ะได้แก่หมายเลข9ค่ะขอเชิญหมายเลข9เลยค่ะยาโอบิคุนิค่ะรางวัลเมียวจิของเรานั่นเองโอ้โหรับไปเลยดารุมะมั่งคั่งนะคะถ่ายรูปก่อนโอเคค่ะผ่านกันไปแล้วนะคะ3รางวัลค่ะและสำหรับนะรางวัลชมเชยอันดับที่1คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะคิวเคสึฮิเมะค่ะน้องแวมพาสาวสุดเซ็กซี่ของเรานั่นเองที่ฉันชอบมีพอยท์เท้าด้วยอ่ะแล้วก็มาถึงรางวัลนะคะที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะคะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาทฟิกเกอร์คางูระนะคะและมากาธรรมะจำนวน 1,000 ค่ะค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลข13ค่ะหมายเลข13ค่ะขอบคุณสำหรับทีมงานซาวด์แทร็กด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่นะคะนอกจากรางวัลเงินสดแล้วนะคะก็ยังมีฟิกเกอร์คางูระให้ด้วยนะคะสวยสูงหุ่นดีและรางวัลสุดท้ายนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะก็มาถึงแล้วนะคะกับรางวัลชนะเลิศนะคะอันดับที่1ใจเย็นเหลือน้อง2คนแล้วคะเหลือคาโชฟูเกสึตีกัน2คนอ๋อใช่นะคะก็รางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะคะรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาทนะคะพร้อมฟิกเกอร์คางูระ 4,500 บาทนะคะออสจะให้ประกาศที่2ก่อนเหรอคะโอเคขออภัยนะคะขออภัยนิดนึงนะคะประกาศนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะรางวัลเงินสดมูลค่า 7,000 บาทฟิกเกอร์คางูระมูลค่า 4,500 บาทนะคะและมากาธรรมะจำนวน 2,000 ค่ะค่ะจับมือกันก่อนไหมคะจับมือกันก่อนเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดนางงามและสำหรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่1คือหมายเลข21ค่ะหมายเลข21ค่ะคาโชโฟเกสเซอร์นะคะเชิญเลยค่ะคนไหนมี2คน21ค่ะนี่คนนี้รับเลยนะคะรางวัลเงินสดมูลค่า 7,000 บาทพร้อมสติ๊กเกอร์คางูระและมาการทมาอีก 2,000 ค่ะและแน่นอนนะคะว่ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1ของเรานะคะรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาทสติ๊กเกอร์คางูระมูลค่า 4,500 บาทและมาการทมา 3,000 นะคะก็ตกเป็นของน้อง31ค่ะเชิญเลยเป็นชุดเหมือนกันใช่ก็ต้องฟาดฟันกันดีใจอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะลูกน้องดีใจมากนะคะค่ะนี่ก็คือนะคะโฉมหน้าทั้งหมดนะคะของผู้ที่ได้ชนะนะคะกิจกรรม OMC Cosplay Contest ของเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนเลยเอาล่ะนะคะลำดับนี้ซึ่งในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการของเราทุกท่านนะคะขึ้นมาถ่ายรูปรวมกันบนเวทีขออภัยนะคะโอเคค่ะณตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะให้คอสเพลย์ทั้งหมดนะคะถ่ายรูปกับคุณอากิระนะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์ของเกมโอเมลจิเลยค่ะชิดๆกันนิดนึงระหว่างนี้สามารถทุกท่านสามารถเก็บภาพได้นะคะทุกท่านสามารถนำมือถือขึ้นมาเก็บภาพได้ค่ะเดี๋ยวมองกล้องเสื้อสีดำก่อนนะคะกล้องหลักของเราเสื้อดำค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะมีภาพเคลื่อนไหวค่ะทุกคนสามารถที่จะยิ้มนะคะโบกมือโบกไม้ได้โยนตุ๊กตาดารุมะว่าทางนี้ก็ได้อยากได้ใจเย็นให้เขาได้ชื่นใจกอดกันเดี๋ยวเราค่อยไปฉกข้างหลังเวทีเลยใช่หมาป่าก็หมาป่าเถอะพี่ลูกหญิงนี่แหละน่ากลัวที่สุดใช่ลักพาตัวนี่แหละที่ฉันเองค่ะโอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นนะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับอีกหนึ่งช็อตด้วยกันเราต้องเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะคุณกุ๊กกิ๊กนะคะจากเว็บ Pop Up นะคะคุณมาโกโนชิเกโนะนะคะจากนิตยสาร Cosmag และคุณแทมเมลโรสนะคะขึ้นมากลางเวทีถ่ายรูปร่วมกับผู้ชนะกิจกรรมคอสเพลย์ของเราในวันนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วกล้องหลักนะคะสำหรับคุณพี่แบทแมนเสื้อดำค่ะเดี๋ยวจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะโบกมือบ๊ายบายกันได้ค่ะเขาหยุดที่ตรงนั้นเลยค่ะโอเคไหมคะทีมงานเก็บภาพกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้
เราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับน้องๆคอสเพลเยอร์ด้วยแล้วก็สำหรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณคุณอากิระนะคะโปรเจกต์เมเนเจอร์ของเราด้วยตบมือให้ทุกคนบนเวทีหน่อยลูกหญิงคะในที่สุดเราก็ได้เวทีของเราคืนค่ะขอบอกเลยว่าจากความอลังการทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าไปยืนตอนนี้น้องไม่กล้ายืนข้างพี่แล้วค่ะน้องก็เวทีกลับมาเป็นของเราแล้วอ่ะหมุนตัวสามรอบ